คนเราจะต้องกล้าหาญที่จะเปิดเผยความจริงจึงจะเป็นคนจริงได้บางคนเก่งแต่ในที่ลับแต่พอจะถูกเปิดเผยกับกลัวหรืออายเพราะเขาไม่มีความกล้าหาญหรือเพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตนนั้นไม่เก่งจริงนิทานเซนเรื่องถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผยโดยพุทธทาสภิกขุในวัดนิกายเซนอีกเหมือนกันมีภิกษุอยู่หลายสิบรูปและมีนักบวชผู้หญิงที่เรียกว่านันอยู่คนหนึ่งชื่อเอชุนรวมอยู่ด้วยเอชุนเป็นหญิงที่สวยมากแม้จะเอาผมออกเสียแล้วแม้จะใช้เครื่องนุ่งห่มของนักบวชที่ปอนมากก็ยังสวยอย่างยิ่งอยู่นั่นเองและทำความวุ่นวายให้แก่ภิกษุทั้งหมดนั้นมากแทบว่าจะไม่มีจิตใจที่จะสงบได้ภิกษุองค์หนึ่งทนอยู่ไม่ได้ก็เขียนจดหมายส่งไปถึงขอร้องที่จะมีการพบอย่างไพรเวทคือเป็นการขอพบเฉพาะตัวเอชุนก็ไม่ตอบจดหมายนั้นอย่างไรแต่พอวันรุ่งขึ้นกำลังประชุมอบรมสั่งสอนกันอยู่ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากรวมอยู่ด้วยพอสั่งสอนจบลงเอชุนก็ยืนขึ้นกล่าวถึงภิกษุนั้นว่าภิกษุที่เขียนจดหมายถึงฉันนั้นขอให้ก้าวออกมาข้างหน้าจากหมู่ภิกษุเหล่านั้นเถิดถ้ารักฉันมากจริงๆก็จงมากอดฉันที่ตรงนี้แล้วนิทานของเขาก็จบลงปัญญาจากเซนนิทานลองคิดดูเองว่านิทานเรื่องนี้จะสอนว่าอะไรก็หมายความว่าการสอนการอบรมที่ตรงไปตรงมาตามแบบของนิกายเซนนั้นกล้ามากทำให้คนเรากล้าหาญมากและไม่มีความลับที่จะต้องปิดใครจะว่าอย่างไรก็ได้ไม่ต้องปกปิดคือสามารถที่จะเปิดเผยตนเองได้มีสัจจะมีความจริงโดยไม่ถือว่าความลับมีอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิญญาตัวอย่างไรแล้วจะต้องทำอย่างนั้นไม่มีความลับที่ปกปิดไว้จนสะดุ้งสะเทือนแม้ในการที่จะเรียกตัวเองว่าครูอย่างนี้เป็นต้นบางคนกระดากหรือร้อนร้อนหนาวหนาวที่ว่าจะถูกเรียกว่าครูหรือจะถูกขอร้องให้ยืนยันปฏิญญาความเป็นครูนี้แสดงว่าไม่เปิดเผยเพียงพอยังไม่กล้าหาญพอจะกล้าปฏิญญาว่าเป็นครูจนตลอดชีวิตหรือไม่ยิ่งไม่กล้าใหญ่ใครกำลังจะลงเรือน้อยข้ามฟากไปฟากอื่นซึ่งไม่ใช่นครของพวกครูบ้างก็ดูเหมือนไม่กล้าเปิดเผยเพราะเราไม่ชอบความกล้าหาญและเปิดเผยกันอย่างสูงสุดเหมือนกับคนในเรื่องนิทานนี้